สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกตอนนึงแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมว่าจะพามาดูราคาคอมนะว่าจะอัปเกรดคอมอ่ะเพราะว่าคอมที่บ้านตอนนี้ที่ใช้ตัดต่ออยู่มันเริ่มช้าแล้วอ่ะอากาศก็ไม่ค่อยดีฮะแดดไม่มีเลยฟ้าเป็นสีเทาๆนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าแสบตาเลยตลอดเวลาเลยตาอาจจะสู้แดดไม่ค่อยได้นะฮะไม่ได้เอาแว่นมาด้วยวันนี้ก็ขับเจ้า S2000 มานะฮะเปิดประทุนมาอากาศเย็นๆสบายๆเลยเย็นจนตัวแห้งเหมือนกันไม่ได้ทาครีมมาด้วยนะตัวแห้งเลย7 6 5 4 3 2 1 You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.มีคนยุบอกว่าพี่เมื่อไหร่จะซื้อ NSX สักทีรถในฝันพี่จัดการเลยซื้อเลยหรือบางคนก็ยุบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมไม่แต่ง S2000 ล่ะผมก็พยายามไล่ต่อไปหลายๆคอมเมนต์นะฮะบอกว่าถ้าเกิดผมแต่งเนี่ยกับ S2000 กันเนี่ยผมก็คงจะไม่ซื้อ NSX แล้วแหละก็เลยยังไม่แต่งนะฮะแต่ NSX ก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ในเร็วๆนี้นะฮะผมอยากได้ NSX Type R ปี1992นะฮะเช็คราคามาแล้วนะฮะบางคนบอกว่า 40,000แต่พอไปดูราคาเข้าจริงๆแล้วปี1992 NSX Type R ราคาแสนเหรียญแสนเหรียญนี่ผมสามารถเอาไปซื้อ R35 ได้นะฮะปี 2010-2011 ซื้อ Audi R8 ได้นะฮะเครื่อง V8 นะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่อาจจะเอาแค่ NSX ธรรมดาเนี่ยแหละในอเมริกาเนี่ยนะฮะแต่ก็อยากจะได้เป็นปี95ขึ้นมาเพราะว่าปี95เนี่ยมันถอดหลังคาได้ถ้าเป็นปีต่ำกว่านั้นก็คือ91จนถึง94มันจะถอดหลังคาไม่ได้ไงผมเป็นคนชอบขับรถที่เปิดประทุนหรือถ้าเป็นรถบ้านก็ต้องมีซันรูฟอะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ยังเอนจอยขับ S2000 อยู่นี่ไม่ได้ล้างรถมาเลยเนี่ยไม่ได้ล้างเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีซิลเวอร์มันก็เลยดูสะอาดหน่อยยังโอเคกับมันอยู่อะแล้วก็ NSX ราคาค่อนข้างแพงนะทำงานเก็บตังก่อนมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์แต่งคอมตอนนี้เราอยู่ที่ไมโครเซ็นเตอร์ครับผมห้างนี้เป็นห้างขายคอมผมรู้ที่เมืองไทยมีพันทิปนี่สุดยอดละฝรั่งไปยังตะลึงเลยไปโอ้เดี๋ยวนี้เขาเล่นจอยาวๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ขนาดลดราคามาแล้วนะ 1,200 อ่ะ 49 นิ้วเป็น 4K ด้วยรู้หรือเปล่าว่าที่อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อไอ้ที่เป่าทำความสะอาดคอมนะครับเป่าฝุ่นนะฮะไอ้ที่มันเย็นๆนะเวลาเราซื้อเขาจะต้องขอดูบัตรประชาชนเราด้วยแล้วเขาก็จะเอาบัตรประชาชนเราไปก๊อปปี้นะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในการก่ออาชญากรรมได้ไงแล้วผมอาจจะต้องอัปเดตการ์ดจอใหม่ด้วยนะเพราะรู้สึกว่าเขาแนะนำสเปคที่ใช้ตัดต่อนะไม่ได้เอาไปเล่นเกมก็คือนี่ไงตัวนี้ครับที่เขาแนะนำกันมาราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีด้วย GeForce GTX 1050 Ti นะฮะ 4GB DDR5 ด้วยนะครับผมแต่อยากได้เป็นแบบพัดลมเดียวอะไม่อยากเปลี่ยนเคสไงพัดลมเดียวมันก็จะเล็กหน่อยมันจะไม่ยาวเกะกะนี่ไงพัดลมเดียวเนี่ยครับขนาดกำลังเล็กผมก็กำลังคิดในใจอยู่ทำไมการ์ดจอสมัยนี้มันแบบโอ้โหจะใหญ่ไปไหนยิ่งแรงยิ่งใหญ่แทนที่มันจะทำพัฒนาให้มันเล็กลงแล้วก็แรงขึ้นกับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ครับตอบโจทย์ผมได้แล้วตัวนี้เลยตอนนี้ลดราคาอยู่ที่160เหรียญตัดต่อใช้ตัวนี้ก็เวิร์กแล้วครับผมโหพวกนี้บ้าไปแล้วอะแรมในการ์ดจอ 11GB 1080 Ti วันราคา850เหรียญเนี่ยโหดมากอันนี้780เหรียญโหสามพัดลม780เหรียญไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมไม่ได้จะเล่นเกมใน PC แล้วเพราะว่าตอนนี้ PS4 Pro ตอบโจทย์ผมได้หมดเกมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วย เค
สที่ผมใช้อยู่ก็ดีอยู่นะดีมากด้วยเป็นเคสเกมมิ่งนะฮะของเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งเดียวก็คือหาการ์ดจอที่มันขนาดไม่ใหญ่เพื่อที่จะใส่เคสผมได้เท่านั้นมันไปถึง i9 แล้วหรอครับไม่ได้ตามเรื่องคอมมาประมาณ 7-8 ปีได้แล้วอ่ะ 2,000 เหรียญเลยเหรอครับ i9 มีแบบพันเหรียญก็มีนะนี่มันไปถึงซีรีส์ 7,000 แล้วเหรอ i5 มีซีรีส์ 8,600 แล้วอ่ะที่บ้านผมยังใช้แค่ i7 ซีรีส์ 4,000 กว่าอยู่เจอแล้วครับผม SSD hard drive ของ Samsung นะฮะ850 Pro 256 GB 110เหรียญผมไม่รู้ว่าอันไหนมันดีนะมันมีแบบว่า512 GB ด้วยนะฮะ200เหรียญดู Toyota Matic XRS ด้วยนะฮะตัวสปอร์ตคันนี้น่าจะ150กว่าแรงม้านะ Engine Start เดี๋ยวขอตัวมาเทียบราคา SSD Hard Drive ที่ Best Buy ก่อนนะฮะนี่ครับผมแต่ว่าการเทียบราคานั้นจะต้องเป็นของรุ่นเดียวกันด้วยนะคือแบบเราไปดูที่แรกเรารู้สึกว่าหรือว่าในเว็บไซต์เราดูว่ามันราคาถูกแต่ว่าเราต้องการจะมาซื้อที่เนี่ยเพราะเรามีบัตรสมาชิกอยู่ที่นี่ไงเราอยากจะซื้อของชิ้นนั้นที่นี่แต่ที่นี่ดันขายราคาแพงอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราสามารถเอาราคาที่ถูกกว่าจากที่อื่นมาเทียบได้มาโชว์ให้เขาดูนะแล้วก็เขาก็จะให้ราคาตามนั้นกับเรามันทำได้นะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าผิดนะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะฮะคลาสสิกมากเลยนะครับผมเครื่องเมกะไดรฟ์เอากลับมาทำใหม่ครับผมเรโทรสุดๆเกมหมาป่านี่สุดยอดเลยเมื่อก่อนฮิตมาก Mortal Kombat ด้วยนะ70เหรียญครับผมมี Super Famicom ด้วย Super Nintendo นะฮะโอ้โหอันนี้น่าสนกว่าครับขนาดเท่าฝ่ามือเจ๋งว่าเอาไปเล่นกับลูกนี่80เหรียญนะครับผมเมื่อกี้ให้เขาเทียบราคาแล้วนะผมบอกว่าผมไปดูที่ Micro Center มาไม่แน่ใจว่าที่ Micro Center ถูกกว่าหรือเปล่านะเขาก็เลยเดินมาเช็คราคาให้ก็กะว่าจะลดให้เราอะนะเพราะว่าเขาไม่ต้องการเสียลูกค้าไงกลัวว่าแบบเดี๋ยวเราไปซื้อที่ Micro Center อะไรเงี้ยแทนที่จะซื้อกับเขานะเช็คราคาปรากฏออกมาที่นี่ถูกกว่าหน่อยนึงโอเคครับผมซื้อที่ Best Buy ดีกว่านะได้มาแล้วครับผม SSD Hard Drive โอ้กับหัวกับหางด้วยนะช่างมันเถอะกับหัวกับหางก็ไม่เป็นไรนะฮะซื้อที่ Best Buy โอเคอย่างนึงเพราะผมมีสมาชิกกับทาง Best Buy เขานะครับผมราคานอกจากจะถูกกว่าที่ Micro Center แล้วเนี่ยผมยังได้ส่วนลดอีกนะ15เหรียญ นะครับผมในการซื้อ SSD Hard Drive ครั้งนี้เพราะว่าผมมีเงินสะสมแต้มอยู่ไงคุ้มครับผมเดี๋ยวกลับไปลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าถ้ายังไม่เยอะเดี๋ยวจะเก็บตังค์ซื้อการ์ดจอเพิ่มครับ กลับไปลองเลยดีกว่าตื่นเต้นจะใช้ตัดต่อคลิปนี้แหละอากาศเย็นกำลังดีครับผมแบบนี้เดี๋ยวต้องรีบไปรับลูกชายก่อนนะไม่หนาวจนเกินไปนะวันนี้เย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นเหมือนอยู่ในห้องแอร์เหมือนมีตู้แอร์ครอบตัวเราตลอดเวลาตอนนี้มันประมาณ61ฟาเรนไฮน์นะฮะเอาอีกแล้วรับไอ้ตัวแสบชอบวิ่งแข่งมาวิ่งแข่งอันนี้ตอนนี้ผมก็ใช้มือถือกล้องอยู่นะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยนะเฮ้ย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 ตามแล้วทันแล้วเฮ้ย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 ทันแล้วโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะนี่เปิดประตูขับ S2000 มารับ
น้องดริฟชื่อดริฟนะดริฟแบบดริฟรถใช่ไหมลูกแต่ไม่ชอบรถพอมีผู้โดยสารก็ต้องเอาของมาเก็บไว้หลังรถแต่ยังดีอย่างนึงอ่ะลูกผมชอบรถ S2000 มากเลยไอ้อยากให้ป้าเอาคันนี้มารับประจำเลยใช่ไหมใช่ค่ะเปิดหลังคาไหมลูกเปิดครับที่เข้าทางเท่าไหร่นะแต่เช็คสปีดอินเทอร์เน็ตก่อนโอเคอ่ะลองดูโดยผ่านไวเลสตัวนี้นะฮะตอนนี้ก็ทำการลงโปรแกรมลองรีสตาร์ทดูอีกรอบนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปืดไหมโอ้โหเร็วได้ใจโอเคครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นทันทีเร็วกว่าเดิมเยอะมากของเดิมนี่ป่านนี้ผมยังเปิดโปรแกรมไม่ได้เลยนะต้องรอประมาณแบบไปกินข้าวได้จานนึงโอเคฮะเดี๋ยวขอตัวตัดต่อคลิปที่กำลังจะลงนี่แหละคลิปนี้แหละแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ